ศรรามน้ำเพชรเปิดภาพพ่อยกแม่ยกแน่นหน้าเวทีลิเกหลังนุ่นดำดงลาออกจากคณะบันเทิงวันที่4พฤษภาคม 2567 15:18 น.ศรรามน้ำเพชรเปิดภาพพ่อยกแม่ยกแน่นหน้าเวทีลิเกหลังนุ่นดำดงลาออกจากคณะแถมคืนนี้ยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนางเอกสาวหลังจากนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงนางเอกลิเกคณะศรรามน้ำเพชรไลฟ์ในติ๊กต็อกร่ำไห้ระบายความอัดอั้นตันใจก่อนจะประกาศว่าได้ลาออกจากคณะศรรามน้ำเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเผยถึงปมเหตุมาจากกระแสคู่จิ้นจนทำให้มีปัญหาทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีทำให้นุ่นดำดงตัดสินใจประกาศลาคณะต่อมาคนในคณะจะออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งท่ามกลางความสงสัยของแฟนคลับแต่ในส่วนลิเกคณะศรรามน้ำเพชรก็ยังคงเดินหน้าเล่นลิเกต่อไปแม้จะไร้นุ่นดำดงก็ตามล่าสุดเพจแบงซอนโพสต์บรรยากาศไปเล่นลิเกของคณะลิเกศรรามน้ำเพชรที่ยังคงมีคิวงานแน่นทุกวันล่าสุดเพจของหัวหน้าคณะลิเกอย่างศรรามน้ำเพชรโพสต์ภาพการแสดงของคณะที่จอเพชรบุรีแม้จะไม่มีดำดงแล้วแต่ในภาพยังมีแม่ยกพ่อยกอยู่เต็มหน้าเวทีโดยระบุว่าขอบคุณกำลังใจหน้าเวทีคืนนี้นะจ้าวัดหัวนาหมู่ที่5ตำบลไร่โคกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรรามน้ำเพชรวันที่3พฤษภาคม67นอกจากนี้ในคืนวันที่4พฤษภาคมลิเกศรรามน้ำเพชรยังมีเซอร์ไพรส์โดยระบุว่าคืนนี้เตรียมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนางเอกสาวที่มากความสามารถงานนี้บรรดาแม่ยกพ่อยกต่างเฝ้าจับตารอนางเอกสาวคนนี้โดยในเพจระบุว่า4พฤษภาคม67นี้บิ๊กเซอร์ไพรส์พบแขกรับเชิญสุดพิเศษเบสคำสิงนักร้องนักแสดงสาวที่มากความสามารถคุณจะพบกับความลงที่น่ารักรับรองความสนุกที่จะทำให้คุณยิ้มตามแล้วพบกันบนเวทีศรรามน้ำเพชรลิเกคณะศรรามน้ำเพชรจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คืนนี้นางเอกสาวสุดพิเศษแล้วพบกันบนเวทีคติยาลั่นได้ทำประชามติครั้งแรกในรัฐบาลนี้แน่ยังนักเรียนแพทย์ทหารมุ่งทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14:23 น.คติยาลั่นได้ทำประชามติครั้งแรกในรัฐบาลนี้แน่ชี้รัฐธรรมนูญที่ดีต้องดีทั้งที่มาเนื้อหายันเพื่อไทยเดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อวันที่3เมษายน2567ที่พรรคเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยเวลา12:00 น.นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า7ปีที่ผ่านมาสังคมไทยอยู่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาทางการเมืองมากที่สุดฉบับหนึ่งเป็นผลพวงของการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งมีที่มาไม่ชอบตามหลักการประชาธิปไตยประชาชนจำนวนมากต้องการความเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถือเป็นภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน4ปีนี้ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเคยชูธงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง3ครั้งขณะนี้เราได้มาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเรามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560ขึ้นมาบางครั้งการค่อยๆคว้าชัยชนะทีละเล็กย่อมดีกว่าการรีบเร่งวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยอย่างไม่ระมัดระวังจนสะดุดล้มรัฐธรรมนูญที่ดีต้องดีทั้งในแง่ของที่มาต
้องเปิดการมีส่วนร่วมประชาชนซึ่งเราจะสนับสนุนการทำประชามติที่เสรีและเป็นธรรมรวมถึงสนับสนุนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากประชาชนในแง่ของเนื้อหารัฐธรรมนูญต้องให้สิทธิเสรีภาพให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันมีความยั่งยืนมีเสถียรภาพไม่เป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งจากนี้ไปทุกวินาทีมีค่ามั่นใจว่าเราจะได้ทำประชามติครั้งแรกในรัฐบาลชุดนี้แน่นอนและพรรคเพื่อไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อประชาชนนางสาวขัตติยากล่าวเพลงพิมลดาทำใจจอดดราม่าไม่หยุดบุกต่อปลิดคาสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนบันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 13นาฬิกา8นาทีเพลงพิมลดาทำใจจอดดราม่าไม่หยุดบุกต่อปลิดคาสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำให้มีวันนี้นักร้องหมอลำสาวดาวรุ่งเพลงพิมลดาได้ร่วมงานกับหมอลำซุปตาคนดังจินตราภูลลาภเป็นครั้งที่4แล้วกับเพลงล่าสุดฮักคนหมดใจโดยทั้งคู่เดินทางมาถ่ายทำ MV ท่ามกลางอากาศร้อนจัดถนนคูบอนกรุงเทพมหานครแต่ก็ยิ้มสู้ไม่หวั่นหลังพักเบรกน้องเพลงให้สัมภาษณ์ยังรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติทุกครั้งได้ร่วมงานกับแม่จีนนักร้องดังระดับประเทศทั้งนี้ไม่ขอตอบประเด็นลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนเพลงแจ้งเกิดทำให้คนรู้จักบอกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งตนยังสามารถร้องได้เหมือนเดิมพร้อมขอบคุณพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ทำให้ตนมีวันนี้สำหรับเพลงฮักคนหมดใจเป็นการทำงานร่วมกับแม่จินครั้งที่4แล้วดีใจมากค่ะขอบคุณแม่จินนะคะที่ยังให้โอกาสมาฟีเจอริ่งกับน้องเพลงก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าแม่จินเป็นนักร้องระดับประเทศดีใจมากๆค่ะทุกเพลงที่ผ่านมาฟีดแบ็กดีมากเพลงนี้คาดหวังแค่ไหนคาดหวังค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันเพราะมากเป็นหมอลำกาฬสินธุ์เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับความรักไม่สมหวังอกหักแต่ว่าเป็นสไตล์หมอลำม่วนแน่นอนเป็นเพลงเร็วเต้นน่าฮานหมอลำเพลงนี้ร้องยากแต่ว่าภูมิใจมากๆที่ร้องในห้องอัดออกมาได้เป็นแบบนี้ได้ตามดังใจหวังออกมาเป๊ะถึงจะร้องยากแต่เราตั้งใจร้องออกมาให้ดีที่สุดค่ะส่วนเรื่องเสื้อผ้าของเพลงนี้คล้ายๆเพลงหอยใจบ้างไฟแสนแต่ว่าเป็นเสื้อชุดตัดใหม่ทุกอย่างผ้าแพรวากาฬสินธุ์ช่วงนี้ออกงานทุกวันไหวค่ะหัวเราะแฟนๆให้กำลังใจต้อนรับดีมากยังมี FC เมตตาเอ็นดูก็ดีใจค่ะข่าวดราม่าของวงส่งผลกระทบกับเราแค่ไหนยอมรับว่ามีดราม่าทุกวันไม่เป็นไรค่ะถามว่ารับมือไหวไหมหนูก็ต้องรับมือตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีภูมิต้านทานแข็งแกร่งขึ้นมีความอดทนมีความสู้มากขึ้นเลิกอ่านคอมเมนต์ไปเลยไหมยังอ่านอยู่แต่ว่าไม่ได้เก็บมาใส่ใจคำไหนที่มันเป็นจริงๆหนูก็เก็บมาพัฒนาทำให้ตัวเองดีมากขึ้นส่วนอันไหนที่มันบั่นทอนเราก็ปล่อยผ่านถึงจะจอดดราม่าหนักๆตลอดก็ไม่คิดท้อเพราะว่าหนูมาอยู่ตรงนี้ทำเพื่อครอบครัวอยากให้ครอบครัวสบายหนูเข้ามาในวงการได้ 5-6 เดือนยังไม่ถึงปีเลยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนรู้จักเพลงหนูเยอะขนาดนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากได้บ้าน1หลังและได้ส่งเงินให้พ่อแม่ก็ดีใจในจุดนี้สร้างบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วเป็นความตั้งใจของหนูเลยเพราะว่าบ้านหลังเก่าเวลาฝนตกน้ำท่วมก็อยากสร้างหลังใหม่ให้แกตอนนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะจากน้ำพักน้ำแรงของเราพ่อแม่ก็ภูมิใจค่ะอยากให้หนูเป็นหมอลำอยู่แล้วครอบครัวภูมิใจหนูเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ตอนนี้ยังไม่ได้คิดแพลนว่าจะซื้ออะไรอีกตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยอยากมีอะไรให้ตัวเองเพราะว่าเป็นเด็กที่เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้
แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นไม่ได้คิดว่าอยากได้อะไรคิดแค่ว่าอยากให้ครอบครัวขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงที่ยังคอยให้กำลังใจสนับสนุนรักและเมตตาเอ็นดูน้องเพลงกับเพลงหอยใจบ้างไฟแสนลิขสิทธิ์เป็นของโตเกียวมิวสิกเรายังสามารถร้องได้ใช่ไหมยังร้องได้แต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์หนูไม่ขอตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยังร้องได้เหมือนเดิมค่ะเป็นเพลงแจ้งเกิดเราคนรู้จักเราจากเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อบิ๊กด้วยค่ะถ้าไม่มีเพลงนี้แฟนอาจจะไม่รู้จักเพลงพิมลดาตอนนี้หนูพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้แฟนคลับมีความสุขได้เจอไอดอลพี่ลำไยชอบพี่ลำไยค่ะที่เขาร้องเต้นเอนเตอร์เทนเก่งทำให้แฟนคลับมีความสุขวันนั้นไปดูหน้าเวทีที่พี่ลำไยมารับเชิญสนุกมากเราก็ยืนอยู่ข้างเวทีได้ถ่ายรูปคู่เฉยๆยังไม่มีโอกาสได้ร้องด้วยกันเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะถ้าได้ร้องด้วยกันส่วนเรื่องลุคตอนที่เราแต่งตัวเซ็กซี่ก็มีทั้งกลุ่มที่เปิดใจและกลุ่มที่ยังติยังว่าเราก็ไม่เป็นไรค่ะเขาอาจจะมองว่าด้วยวัยเรายังเป็นเด็กอยู่